อันเนี้ยต่อยเจ็บมากพี่เลี้ยงผึ้งเลี้ยงด้วยค่ะมันคือผึ้งอะไรพี่มันเป็นผึ้งพื้นที่นี่แหละคล้ายๆผึ้งหลวงอะค่ะผึ้งพงป่ะไม่ใช่ไม่เหมือนแถวชุมพรหนูตรงนี้ก็ได้ไหมตรงนู้นค่ะตัวเยอะเอ้ามี2อันเหรอมีเยอะเลยค่ะมีประมาณ10กว่าอันอะทั่วสวนอะเนี่ยนะใช่ก็จุดประสงค์หลักอะก็คือเราอะอยากให้เขาช่วยผสมเกสรมะพร้าวจะได้ดกๆอ๋อแสดงว่าชาวสวนเขาก็เลี้ยงไอ้พี่เลี้ยงเหรอมีพี่เลี้ยงคนเดียวนี่แหละเอาเหรอครับไม่มีใครเลี้ยงไม่มีใครกล้าตีเขากลัวมันต่อยใช่แต่มันก็มีชุดนะแต่ต่อยไหมก็มีมั่งแต่ผมมาใกล้อย่างนี้มันจะต่อยผมไม่ได้พี่ไม่ต่อยค่ะถ้าเราไม่ไปยกของเขาอะไรเขาอะไรอย่างเงี้ยโอ้แล้วผลผลิตจากตัวของพึ่งมีอะไรบ้างลังนึงก็ลังหนึ่งอาจจะได้น้ำหวานประมาณ 3-4 ขวดนะคะน้ำหวาน 3-4 ขวดใช่แล้วก็เป็นน้ำผึ้งอ่ะเป็นน้ำผึ้งแท้น้ำผึ้งแท้นะคะไม่ใช่น้ำผึ้งเลี้ยงน้ำผึ้งเลี้ยงคือเอาน้ำตาลเอาน้ำตาลมาเลี้ยงผึ้งแต่เราไม่ใช่นี่เขาหากินธรรมชาติผึ้งเนี่ยรัศมีการหากินของเขาคือ5กิโลเมตร5กิโลเมตรใช่ค่ะเลี้ยงกี่เดือนกี่ปีถึงจะได้น้ำผึ้งเขามันอยู่ที่ว่าเราอ่ะใช้ฟีโรโมนล่อคือเสน่ห์นางพญาครับแต่พี่ก็ทำเองอะค่ะก็คือเอาที่เขาไปทำน้ำผึ้งป่านะที่เขาบีบเสร็จแล้วอะพี่ก็เอามาเคี่ยวแล้วก็ทำเป็นก้อนสบู่แล้วก็เอามาทาทางเข้าเขาเวลาเข้าแล้วเขาก็เข้าเลยนะเขาจะมาอยู่เองเลยเหรอพี่ใช่ค่ะใช่นี่เขาอ๋อพี่แค่มีฟิลิโมนมาทาอยู่กล่องไม้อย่างเงี้ยเราไม่ต้องย้ายนางพญามาใส่เหรอพี่ไม่ใช่นี่มาเองแล้วเราก็อยู่ที่โลเคชั่นว่าเขาจะมาไหมแต่ว่าถ้าเขามีกลิ่นพวกยาฆ่าหญ้าอะไรพวกนี้เขาจะไม่เข้านะเพราะฉะนั้นถ้าพึ่งจะเข้าได้ดีต้องเป็นที่เป็นสวนอินทรีย์ค่ะชันนรงค์ก็มีชันนรงค์พี่ก็มีใช่เดี๋ยวไปดูชันนรงค์ไอ้พึ่งเนี้ยมีอยู่ประมาณเท่าไหร่ละสิบประมาณ12กล่องทั่วสวนนะสุดยอดเลยพี่12กล่องแล้วก็ประมาณพอเข้าแล้วใช่ไหมเราจะเอาน้ำหวานเขาว่าประมาณ2เดือนครั้ง2เดือนพี่เก็บครั้งนึงใช่แล้วเก็บพี่ก็มีชุดใส่มีชุดใส่โอ้โหเคยโดนต่อยกันพี่ไม่เหลือ เลี้ยงมานานยังเนี่ยครับไอ้นี่เลี้ยงประมาณ 4-5 ปี5ปีได้ละ5ปีแล้วโอ้โหสุดยอดจริงตอนแรกอยากเลี้ยงเยอะกว่านี้แต่ว่าเราไม่มีเวลามันทำเองหมดคนทุกอย่างทำเองหมดเลยไงแล้วพี่ต้องดูแลสวนด้วยอันนี้คือเขาก็ไปหากินของเขาเองถึงเวลาเราก็มาเก็บผลผลิตครับใช่ต้องเลี้ยงอะไรง่ายๆอย่างเช่นผึ้งแล้วก็เหมือนไส้เดือนเนี่ยพอเราเปลี่ยนอาหารให้เขาใช่ไหมใส่ตักขี้วัวใส่กะละมังใส่ตัวไส้เดือนรดน้ำวางไว้เลย20วันมันร้อนได้เราก็คอยสเปรย์น้ำถ้าเกิดอากาศมันร้อนหน่อยนึงอะไรแค่นี้ค่ะร้อนก็ได้ผลผลิตแล้วไม่เราไม่ต้องลงทุนเยอะเราลงทุนแค่ขี้วัวไม่เหมือนพวกเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่มันต้องมีค่าอาหารค่านู่นค่านี้แล้วเราไม่มีเวลาเลี้ยงแล้วอย่างขี้วัวพี่ไปมาจากไหนของพี่เอามาจากหนองโพลาบุรีอ๋อเขาพี่สั่งเขามาส่งเลยใช่ค่ะส่งมาเป็นขันโอเคครับไม่อยู่บ้านก่อนนะให้เขาไปก่อนใช่ให้เขาไม่อยู่บ้านใช่ไปต่อยเขาเลยนะหรอมันเคยมาแล้วเคยมาแล้วดุมากแล้วคนในบ้านพี่อ่ะก็พี่ก็อยู่คนเดียวไงก็คือค่อยตีพึ่งค่อยตีพึ่งแต่ถ้าในสวนนี้ครับไม่เป็นไรพี่กล่องนึงเนี่ยได้น้ำพึ่งเยอะไหมกี่ขวดสามขวดนะสามขวดสี่ขวดขายขวดเท่าไหร่ครับขายขวด350ผมเคยเห็นเขาบอกว่านะพี่ถ้าเราเอาน้ำพึ่งให้มันค่อยๆหยดเองอ่ะมันจะเป็นน้ำพึ่งที่ดีก็เวลาทำอ่ะพอเราปาดมาเสร็จแล้วใช่ไหมคะแล้วก็เอามีดคมๆมาเปิดหน้ารังมันใช่ไหมแล้วก็วางไว้ไอ้แล้วก็วางให้มันไหลมันหยดลงมาเองค่ะไม่ได้บีบถ้าบีบเนี่ยถ้าเผลอมันจะมีตัวอะไรผสมมีตัวอ่อนมีอะไรพวกเนี้ยค่ะใช่ใช่ครับมันจะรวมไปกับน้ำผึ้งมันทำให้น้ำผึ้งเสียอ๋อมันจะไม่สะอาดใช่ไหมพี่ใช่ค่ะใช่โอ้แสดงว่าเป็นกระบวนการธรรมชาติทั้งหมดเลยสิพี่คืนนึงแหละให้มันหยดไว้คืนนึงเลยในนี้มี5รังนะคะเราได้ทำรังเป็นเรียงเป็นตับใช่เขาเรียกคอนเคยใช่คอนแขวนแหละแล้วพี่ไม่ได้ความรู้มาจากไหนเลยพี่ศูนย์พึ่งที่ชุมพรค่ะเขามาอบรมที่ชุมพรเขามีศูนย์พึ่งพอเขามีอบรมอะไรนู่นนี่นั่นเราก็ไปศึกษาหาความรู้เขา
ครับแล้วก็มาทำคือเราก็ได้รับความรู้แหละเราไม่ได้ทำแบบอยู่ดีก็มาทำอ๋อไม่กล้าทำเราคือก่อนจะทำอะไรเราต้องมีความรู้ก่อนเหมือนเลี้ยงไส้เดือนเนี่ยค่ะครับงั้นถ้าใครอยากศึกษาหาความรู้หน่อยนึงโดยประสบการณ์จริงอะนะไม่ต้องไปทฤษฎีเยอะหรอกค่ะเพราะว่าเราทำตามเขาไม่ได้หรอกแล้วนี่มาเห็นไหมไม่มีอะไรซับซ้อนเลยเนาะใช่พี่ไม่มีอะไรซับซ้อนเลย